ละครแม่โขงโดนแฟนละครตั้งกระทูวิจารณ์เรียกได้ว่าถือเป็นอีกหนึ่งละครฟอร์มยักษ์ของช่อง7 HD เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับละครแม่โขงนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มมิกทองระยะประกบคู่กับนางเอกสาวเปรี้ยวทัศนียาเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งก็มี CG พญานาคออกมาให้ได้ติดตามกันโดยรัวแต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางส่วนที่มองว่า CG ไม่สมจริงเลย และตอนนี้ก็เทหรือเลิกดูไปแล้วเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะวิจารณ์ละครแม่โขง2023แม่โขงละครรีเมคจากปี2001เกี่ยวกับความเชื่อตำนานพญานาคในลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับผมจุดแขายเรื่องนี้คือ C ีจีพญานาคที่ถือว่าทำได้ดีสำหรับยุคนี้ถือว่าดีกว่า22ปีที่แล้วเลยละ่ะผมยังจำได้ยุคนั้น CG ยังไม่ดีขนาดนี้หรอกส่วนในตัวบทของพระนางเดฟชอนกับดรคิม ถือว่าแคสมาดีแอคติ้งไม่ผ่านเลยค่ะอยากให้คล้ายๆคุมเข้มเรื่องนักแสดงหน่อย CG กับแอคติ้งไม่ตรงจังหวะก,กันเลยหวังสูงตอนนี้เทแล้วค่ะฝีมือตกดีกว่า22ปีที่แล้วเท่ากับดีจริงจะเทียบทั้งทีไปเปรียบเทียบกับ22ปีที่แล้วฮ่าฮ่าเหมือนเอาคน20กับ42ปีมาเทียบกันฮึๆ22ปีก่อนพญานาคแทบไม่ออกมา ต้องบอกเลยว่าแม้คนตั้งกระทู้จะออกมาเปิดด้วยการชมแต่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่า CG ยังไม่โอเคและจะเอาไปเปรียบเทียบเมื่อหลายปีก่อนไม่ได้เอาเป็นว่ายังไงก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันเนอะเพราะอาจจะมีอะไรออกมาให้ตื่นตาตื่นใจก็ได้